สมาชิกถามมาเวลาปลูกต้นไม้ทำไมต้องขุดหลุมกว้างๆวันนี้ผมจะมาให้คำตอบครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรทุ่งทานตัวเองเพื่อความยืนนะครับวันนี้เองก็ได้นำคำถามนะครับจากสมาชิกทางบ้านนะครับที่ได้มีการมาคอมเมนต์ที่ YouTube ไว้นะครับถามผมน่าจะเห็นวิดีโอในการปลูกต้นไม้นะครับก็มีข้อสงสัยมาว่าทำไมเราต้องขุดหลุมกว้างๆด้วยนะครับวันนี้ก็เลยมาทำคำตอบนะครับโดยเฉพาะการเตรียมหลุมปลูกต้นไม้เนี่ยว่าทำไมเราจะต้องมีการเตรียมหลุมให้กว้างเพื่อทำไปเพื่ออะไรนะครับแล้วต้นไม้เนี่ยได้ประโยชน์อะไรต้องบอกอย่างนี้นะครับเวลาที่เราเนี่ยจะนำต้นไม้มาปลูกนะครับดินที่เราจะมาขุดนะครับด้านล่างเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าชั้นดินเนี่ยมันมีธาตุอาหารหรือมีเขาเรียกว่าอินทรีย์วัตถุอะไรอยู่ในดินบ้างซึ่งเวลาเราเอาต้นไม้มาปลูกเราก็จะให้ต้นไม้เราเนี่ยอยากจะให้มันโตไวติดผลเราจะได้กินผลมันไวๆแบบนี้นะครับอันนี้คือการที่เราปลูกต้นไม้สักหนึ่งต้นเราก็มีการที่หวังว่าเราจะได้กินผลเขาไวๆนะครับดังนั้นในการเตรียมหลุมเนี่ยก็มีความสำคัญพอสมควรนะครับจากการที่เราเริ่มต้นดีนะครับช่วงท้ายนะครับมันก็จะดีด้วยนะครับเช่นเมื่อเราเตรียมหลุมเรามีการใส่ในเรื่องของธาตุอาหารที่ให้ลงไปในหลุมนะครับเช่นที่ในวิดีโอนะครับก็จะเป็นการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดนะครับแล้วก็มีการใส่ปุ๋ยสูตรซึ่งเวลาเราลองก็หลุมปลูกเนี่ยเราจะใช้ปุ๋ยสูตรอยู่ประมาณสัก 1-2 ช้อนแกงเท่านั้นนะครับเพราะว่าในการที่เราบำรุงช่วงแรกนะครับต้นไม้เนี่ยก็ยังไม่ใช่ว่าจะมีรากออกมารอรับปุ๋ยที่เราใส่ไปเต็มที่เพราะว่ารากของเขาเนี่ยยังมีที่เรียกว่าอยู่ในถุงอยู่นะครับยังไม่ได้ออกไปรอบดินตรงนี้นะครับแต่เมื่อพอเราปลูกไว้นะครับประมาณ1เดือนแล้วเนี่ยเราก็เพิ่มปริมาณปุ๋ยให้นะครับประมาณ1ปลากระป๋องนะครับก็คือปริมาณการตักเนี่ยถ้าต้นมะม่วงต้นใหญ่ขนาดนี้ก็คือใส่ประมาณ1ปลากระป๋องนะครับกระป๋องที่มันเป็นกระป๋องเล็กๆนะครับก็ใส่โรยห่างที่50เซนนะครับเพราะว่ารากเขาก็เริ่มออกมาหากินตามบริเวณที่เราขุดหลุมกว้างไว้นะครับอันนี้คือการที่จะทำให้ต้นไม้โตได้อย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้เรามาอธิบายต่อนะครับว่าพอเราขุดหลุมไปแล้วนะครับถ้าเราขุดแค่พอดีต้นนะครับต้องบอกว่าเราเอาต้นลงไปปลูกได้ก็จริงนะครับแต่ว่ารากเขาเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรจากการที่มันอยู่ในถุงนะครับคือมันถูกบีบบังคับด้วย อย่างตรงนี้เองถูกบีบบังคับด้วยถุงแต่พอเราเอาลงไปในดินแล้วก็ถูกบังคับด้วยดินที่มีความแข็งไม่มีความนุ่มอยู่ด้านข้างนะครับซึ่งถ้าเราเปิดปากหลุมให้กว้างนะครับเหมือนในวิดีโอมันก็จะช่วยในเรื่องของการที่ว่าพอรากเขาเนี่ยเริ่มออกมาหากินนะครับมันก็สามารถชอนชัยไปในผิวดินได้ง่ายขึ้นนี่คือที่มาว่าทำไมถึงปลูกต้นไม้แล้วจะต้องขุดหลุมกว้างๆนะครับก็สาระสำคัญมันอยู่ที่ระบบรากเนี่ยจะได้เขาเรียกว่าขยายได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ดินที่เราใส่ลงไปเนี่ยพอรากต้นไม้ไปเจอนะครับเจอกับธาตุอาหารที่เราใส่เตรียมไว้เนี่ยมันก็จะทำให้ต้นไม้เนี่ยดึงธาตุอาหารไปใช้แล้วก็ทำให้ต้นไม้ของเราเนี่ยได้รับธาตุอาหารแล้วก็โตเร็วขึ้นนะครับโดยที่ถ้าเกิดใครดูในวิดีโอที่ผมเอาประกอบไปนะครับคือผมได้มีการโรยปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดเป็นปุ๋ยสูตรที่เราเตรียมใส่ไว้บริเวณดินที่เราขุดขึ้นมาซึ่งเวลาเราโกยลงไปนะครับมันจะเป็นการผสมระหว่างปุ๋ยนะครับแล้วก็ดินพอเราโกยลงไปแล้วเนี่ยดินกับปุ๋ยเนี่ยจะผสมกันแล้วก็จะไปอยู่รอบๆโคนต้นมะม่วงทำให้เมื่อต้นมะม่วงเราเนี่ยรากเขาออกหากินแล้วนะครับมันก็จะออกมากินธาตุอาหารที่เราเตรียมไว้ให้นะครับโดยธาตุอาหารเหล่านี้นะครับในการที่จะใส่นะครับความที่หนึ่งเลยปุ๋ยอินทรีย์นะครับจะเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยข้อเก่านะครับซึ่งเราจะหามาได้ไม่ว่าจะเป็นขี้วัวขี้ควายขี้หมูขี้ไก่แต่เน้นย้ำว่าให้เป็นที่เป็นปุ๋ยข้อเก่านะครับหรือเอาไปวางหมักไว้อย่างน้อย3เดือนนะครับเพื่อลดในเรื่องของการที่ว่าการปลดปล่อยธาตุเขาเรียกว่าก๊าซที่ออกมานะครับแล้วก็ส่งผลกับต้นไม้ที่เขาบอกว่าใส่ขี้ไก่แล้วมันร้อนแล้วทำให้ต้นไม้ตายนะครับนั่นแหละครับคือมันยังเขาเรียกว่าเวลากระบวนการจุลินทรีย์ทำงานนะครับ
เราเอาปุ๋ยไปกองทิ้งไว้ถ้าเกิดใครสังเกตเคยเห็นตามไร่ที่เขาวางไว้นะครับพอเช้าขึ้นมาเนี่ยถ้าอากาศเย็นหน่อยเราจะเห็นกองขี้ไก่มันมีควันขึ้นมานั่นแหละครับคือการที่เรียกว่าปุ๋ยเนี่ยมันได้ทำการหมักตัวซึ่งมันจะเกิดความร้อนแล้วก็จะทำให้ต้นไม้ตายไอ้สิ่งสำคัญมันคืออยู่ตรงนี้นะครับที่เขาเป็นกุศโลบายว่าอย่าเอาปุ๋ยใหม่มาใส่ต้นไม้แล้วก็จะทำให้ปุ๋ยเนี่ยมันตายนะครับแต่ถ้าเกิดใครเอาปุ๋ยเนี่ยไปตากแห้งเช่นขี้วัวขี้ควายไปเก็บมาแล้วไปตากแห้งแล้วค่อยๆเอามาโรยแล้วก็ลดน้ำลงไปแบบนี้ก็สามารถทำได้นะครับมันก็จะค่อยละลายปุ๋ยลงไปหาต้นไม้แบบนี้ทำได้แต่อย่าเอาปุ๋ยใหม่แล้วก็เอามาหมกบนต้นไม้หรือเอามารองโคนต้นไม้นะครับแบบนี้ไม่ควรนะครับดังนั้นท้ายวิดีโอนี้ผมก็ขอสรุปว่าในการที่เราขุดหลุมกว้างนะครับแล้วเอาต้นไม้มาลงปลูกก็เพื่อที่จะทำให้รากต้นไม้เนี่ยมันสามารถออกไปหากินได้ดีขึ้นซึ่งถ้าเทียบกับการที่เราปลูกแบบพอดีกับถุงนะครับหรือใหญ่กว่าถุงนิดหน่อยเนี่ยมันก็จะทำให้รากต้นไม้ของเราเนี่ยออกไปหากินได้ช้านะครับวันนี้ก็มาทำวิดีโอตอบคำถามให้กับสมาชิกแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านที่เข้ามาดูจะได้รับความรู้จากประสบการณ์ที่ทางผมเนี่ยได้มีการทำแล้วก็เอามาแชร์ผ่านวิดีโอตรงนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมรายการเราก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางส่วนนี้เราวันนี้จะนำมาฝากกันครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ